ให้มีการจัดตั้งบริษัทบ้านแห่งชาติสามารถเริ่มผลักดันด้วยการเริ่มเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆการศึกษาผลดีผลเสียก็คงเตรียมกันไว้แล้วในแนวทางที่ต้องการหน่วยงานที่เห็นว่ายังไม่มีความพร้อมเพียงพอหรือมองเห็นถึงผลเสียเป็นอันมากก็คงจะไม่มีน้ำหนักมากพอที่คัดค้านได้เพราะขนาดเรื่องที่รัฐบาลไม่เห็นด้วยกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ก็ยังขับดันให้ออกมาเป็นกฎหมายจนได้ต้องมีผู้มีอำนาจหนุนหลังอยู่อย่างแน่นอนสาเหตุที่ไม่ควรให้มีการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาตินั้นเป็นเพราะผมเองได้เคยเห็นข้อความในร่างที่ภูมิที่มีผู้เตรียมการเพื่อเสนอจัดตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติไว้ในร่างนั้นระบุว่าบริษัทน้ำมันแห่งชาติเป็นผู้ถือสิทธิ์ในทรัพยากรปิโตรเลียมทุกชนิดของประเทศแล้วก็อีกตอนหนึ่งตรงบทเฉพาะการเขียนไว้ว่าในระยะเริ่มต้นของการดำเนินงานให้กรมพลังงานทหารเป็นหน่วยงานที่บริษัทที่บริหารบริษัทน้ำมันแห่งชาติไปก่อนซึ่งถ้าหากเป็นไปตามร่างดังกล่าวนะฮะผมดูแล้วกิจการน้ำมันของประเทศคงจะถอยหลังไปผมจำได้ว่าเมื่อ50ปีก่อนขณะที่กรมพลังงานทหารนะฮะดูแลกิจการน้ำมันเรามีน้ำมัน3สาขาของไทยซึ่งมีส่วนการตลาดน้อยมากแล้วก็ถูกครอบงำโดยบริษัทน้ำมันต่างชาติเป็นสำคัญต่อมาเราก็ก่อตั้งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่เสมือนบริษัทน้ำมันแห่งชาติแล้วก็ปรากฏว่าได้พัฒนามากมาได้ดีอย่างรวดเร็วปัจจุบันครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งเหนือกว่าบริษัทน้ำมันแห่งชาติต่างชาติทั้งหมดเหนือกว่าต่างชาติทั้งหมดปตท.ได้พัฒนาแหล่งพลังงานใหม่คือก๊าซธรรมชาติรองรับความต้องการใช้พลังงานที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วได้ขยายตัวไปสำรวจและผลิตในต่างแดนนำพลังงานกลับมารองรับความเจริญของประเทศได้อย่างทันเหตุการณ์และได้ขยายเครือข่ายการขายออกไปคุมตลาดในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศในลาวในพม่าเป็นต้นและไม่ได้ตั้งบริษัทในเครือเพื่อดำเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานที่หลายบริษัทเรามีวิสาหกิจที่ทำหน้าที่บริษัทน้ำมันแห่งชาติได้ดีอยู่แล้วถ้ามีบริษัทน้ำมันแห่งชาติใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ใช้อำนาจที่มีกฎหมายรองรับซึ่งระบุว่าเป็นผู้ถือสิทธิ์ในปิโตรเลียมทุกชนิดของประเทศเนี่ยแช่อำนาจนั้นดึงกรรมสิทธิ์ของพลังงานทุกชนิดมาอยู่ที่บริษัทแห่งใหม่นี้วิสาหกิจและกิจการบริษัทพลังงานต่างๆหลายแห่งจะดำเนินอยู่ต่อไปได้อย่างไรกิจการเหล่านี้เป็นกิจการขนาดใหญ่หากต้องหยุดลงปัญหาอาจลุกลามจนเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจได้และบริษัทใหม่ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์จะพัฒนาตนเองให้สามารถรองรับความเจริญทางเศรษฐกิจได้เพียงพอหรือจะสามารถรับมือกับปัญหาและพัฒนาการใหม่ๆของกิจการพลังงานได้หรือกิจการพลังงานของเราซึ่งรุดหน้ามาด้วยดีคงจะสะดุดจนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้